พจมานสว่างวงหญิงสาวผู้ทรนงในศักดิ์ศรีเธอต้องออกจากบ้านหลังเล็กๆที่อบอุ่นมาสู่คฤหาสน์อันโออามาสู่สังคมผู้ดีที่เธอไม่รู้จักวันนี้เธอมาแล้วมาสู่บ้านสายทองขอโทษครับ